เป็นเรื่องอีกแล้วเมื่อเอมิราฟาดอดีตสามีครูไพบูลย์ไม่เอาลูกด้านครูไพบูลย์สวนกลับผมเลี้ยงลูกได้ตลอดชีวิตถือเป็นเรื่องที่ยืดยาวพอสมควรนะครับกับเรื่องของเอมิราและครูไพบูลย์แสงเดือนที่ถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะแยกทางกันไปแล้วแต่เรื่องของคดีความต่างๆเนี่ยก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับและทั้งคู่ก็ยังมีประเด็นให้ได้ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่หลายครั้งล่าสุดเอมิราได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยังกินความคิดมึงหนอพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้จ่ายบ่มีเงินจ่ายปานนั้นอวดรวยคักเข้าใจคำว่าชิบหายยังด้านครูไพบูลย์ก็ได้สวนกลับผ่าน Facebook ไพบูลย์แสงเดือนนะครับว่าจากประเด็นเรื่องของคดีค่าเลี้ยงดูบุตรที่เมื่อวานเราได้มาขึ้นศาลเยาวชนจังหวัดเลยในกรณีที่ผู้หญิงคนนั้นไปโพสต์บอกสังคมว่าผมไม่ยอมจ่ายหรืออะไรต่างๆนานาผมขอพูดความจริงตรงนี้และหวังว่าท่านผู้พิพากษาในศาลนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดคือความจริงทั้งหมดคือเราทั้งสองตกลงกันแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรผมยินยอมจ่ายให้ลูกเดือนละ 10,000 บาทด้วยการฝากเข้าบัญชีเพื่อเด็กชายตำนานเพลงแสงเดือนทุกเดือนจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ20ปีบริบูรณ์โดยให้บุตรมีอำนาจถอนเงินในบัญชีเพียงผู้เดียวหลังจากตกลงกันเรียบร้อยศาลมีคำสั่งให้ไปเปิดบัญชีผมก็พร้อมที่จะเปิดและโอนฝากเงินให้ลูกในวันนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายังไม่พร้อมและขอเลื่อนเป็นวันที่1กุมภาพันธ์นี้แล้วเขาก็โพสต์ว่าผมไม่ยอมจ่ายให้คนมาด่าผมแบบที่ทุกคนเห็นเขาทำแบบนี้จนเคยชินและสุดท้ายนี้เมื่อทุกอย่างมันจบแล้วกราบแล้วครับขอให้ผู้หญิงคนนั้นอดีตแม่ของลูกผมเลิกยุ่งกับชีวิตผมเลิกพูดถึงผมต่างคนต่างอยู่เรื่องเลี้ยงลูกผมเลี้ยงและดูแลได้ตลอดชีวิตหยุดพูดถึงหยุดสร้างกระแสต่างคนต่างใช้ชีวิตทำมาหากินด้วยตัวเองอย่างสุจริตชนเถอะครับถือว่าผมขอร้องพร้อมทั้งได้มีการโพสต์ในคอมเมนต์นะครับเรื่องการฝากเงินให้ลูกไว้กับครูให้เอาไว้ใช้เดือนละ 5,000 ถึง 10,000 บาทท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตบางก็บอกว่าเงินอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ให้เป็นรายเดือนหรือเปล่าเป็นเรื่องต่อเนื่องครับเพราะทันทีที่ครูไพบูลย์โพสต์ไปแบบนั้นด้านเอมิราก็แซะกลับทันทีนะครับว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าฝากเงินกับครูที่โรงเรียนให้ลูกเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 ฉันโทรไปถามครูคนนั้นตั้งแต่เมื่อวานที่คุณบอกในศาลแล้วเพราะลูกไม่เคยบอกว่าได้เงินจากคุณฉันไม่เคยรับรู้ได้ความว่าคุณไม่ได้ฝากให้ลูกแต่เป็นเงินที่ยืมกันแล้วคืนกันไม่หมดเลยทยอยให้ลูกเอาไปซื้อขนมคุณไม่เคยฝากให้ลูกสักเดือนถ้าไม่รู้จริงฉันจะไม่พูดเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรถ้าศาลไม่บังคับคุณคงไม่มีจิตสำนึกนะผ่านมา 8-9 เดือนยังไม่จ่ายสักบาทฉันไม่เคยเรียกร้องเงินจากคุณแต่คุณเองที่ไม่ยอมจบทั้งที่ฉันก็เลี้ยงลูกของฉันได้คุณยื่นฟ้องใหม่เพราะอยากให้ศาลตัดสินให้คุณไม่ต้องจ่ายคิดได้เนาะสุดท้ายนี้ไม่ต้องมาให้ลูกเห็นหน้าแล้วนะส่วนเงินฝากของลูกก็ฝากให้มันครบ9เดือนจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไปเจอกันอีกเงินฝากฉันกดมาซื้อของให้ลูกไม่ได้แต่ฉันเชื่อว่า20ปีต่อจากนี้ฉันจะเลี้ยงลูกของฉันได้หากฉันไม่ตายก่อนแต่คุณอย่าเพิ่งตายนะอยู่ใช้กรรมไปนานๆก่อนและเอมิรายังได้เพิ่มเติมอีกนะครับว่าครูที่เขาบอกว่าฝากเงินให้ลูกก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันกับลูกด้วยนะเอโทรถามครูประจำชั้นสายแนนท่านบอกไม่เคยมาฝากเอเลยขอเบอร์ครูอีกคนถึงรับรู้ความจริงเอไม่เคยเล่าเรื่องไม่ดีของเขาให้ลูกฟังจนกระทั่งเมื่อวานที่คุณบอกไม่เอาลูกต่อหน้าลูกเองคำพูดของคุณมันทำร้ายจิตใจลูกมากสักวันคุณจะไม่เหลือใครเพราะคุณทำตัวคุณเองแม่เป็นเรื่องไหมนะครับแบบนี้เรียกได้ว่าหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียวนะครับเราเป็นคนนอกก็ได้แต่ตามข่าวอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ